คุณไพบู์นิติตะวันประกาศเอาไว้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความล่มสลายของพรรคร่วมครับไม่รู้ว่าผมว่าคืนนี้คุณคําตอบมันจะเกิดคืนนี้คืนนี้คุณไพบูรณ์ไพบูล์สวดมนต์มากสวดมนต์สวดมนต์ไม่มีอะไรเกิดอะซวยตายแล้วอ้หแลวอ่างงี้ไอ้มุมอาจารย์ในมุมอาจารย์ว่ามีไหมผมมองผมมองเหมือนเสียนะครับก็คงจะมีเพื่อนหรืออะไรที่อยู่ในวงไหนอนะในกลุ่มของ ที่จะบรรดา้ผลต่างๆขึ้นคือเราประมาทเขาไม่ได้เพราะว่าในอดีตเนี่ยเราเคยเห็นฝีไม้ลายมือที่สร้างเกิดผลสำลีแต่แน่นอนมันก็มีสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มันก็เกื้อกูลกับที่เขามาทํแล้วก็เกิดเกิดทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้ฉะนั้นตรงเนี้ประมาทฝีมือไม่ได้แต่พรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรก็แต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีอะไรก็ก็เสียการทรงตัวไปอีกนานเลย การทรงตัวไปนานเลยคุณไพภูแต่แต่ตะกล้าประกาศขนาดนี้ก็น่าจะมีสักหน่อยไหมก็ถ้าโดยย้อนไปที่ดูฉากทัศน์ที่แกดําเนินการมาเนี่ยพี่ถึงยืนยันกับประมาทไม่ได้ณตอนเนี้ยมันเผยออกมาปั้งพวกนี้เนี่ยมันอาจยังไม่ถึงเป็นหมัดน็อกนะครับแต่ถ้าคนถ้าประเด็นเขาดีนะคนก็จะเริ่มเห็นจินตภาพไปว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเว้ยแล้วเดี๋ยวมันจะไปยังไงเอ้ยมีโอกาสเป็นไปได้เว้ย นี่คุณผู้ชมพิมมาเนี่ยอยู่เซฟเฮาแล้วมั้งตอนนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นเช่นนั้นควรจะเป็นอย่างนั้นครับควรจะเป็นอ๋อนี่ฮะอย่าประมาทนะเขาแน่มากนี่นะฮะไม่รู้แต่พวกนี้ผมตื่นเช้าเหมือนกันเหรอฮะปกติอาจารย์ตื่นกี่โมงฮะปกติตื่นประมาณนี้พวกนี้เช้าหน่อยตั้งตัวรอฟังคุณใบรับใช่ไหมคุณบัสเตอร์บอกอาจารย์สุขุมดูแข็งแรงเด็กลงนะครับนี่อื คอมเมนต์พิมพ์มาอาจารย์อาจารย์ไปทำอะไรมาไพูดไงพูดที่ความคิดเหมือนเด็กไงอ๋อไม่ได้เข้าคลินิกะลรนะมีคลินิกไหมทำหน้าเขาคงไม่รับอันนี้แซวอันนี้แซวนะฮะนี่คุณอุ้มบอกอยากให้ถึงวันพรุ่งนี้ไวๆเลยค่ะนะเออนะเไหนไหนพูดถึงพลังประชารัฐครับขอต่อเนื่องนิดนึงฮะวันนี้คุณสามารถเจนชัยจิตวนิชนะฮะครับ ออกมาบอกว่าถ้าอยากจะเจอพลเอกประวิทย์อยากเห็นท่านในสภาเลือกท่านเป็นนายกสิครับมีนัยยะอะไรบ้างเนี่ยหรือไม่มีก็คิดซื่อๆอย่างนั้นนะแต่ที่อาจารย์พูดคิดซื่อๆเนี่ยแต่ถ้าเราดูจากบริบทสถานตอนนี้นะครับเป้าประสงค์ของท่านพลเอกประวิตย์เนี่ยเหลืออยู่ข้อเดียวคือคือจัดการผู้นําจิตวิญญาณพักเพื่อไทยไปให้เร็วที่สุดก็พึงพอใจแล้ว จากนั้นอะไรที่จะเกิดขึ้นเป็นของแถมอแต่เป้าหมายวัตถุประสงค์เนี่ยณเวลาเนี้ยอืมคือว่าอะไรก็ได้ที่ทําให้ผู้นําจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยมีอันเป็นไปคือไม่ได้หวังถึงตรงเนี้ยเราถึงต้องดูไงมันจะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่คุณภัยบูลจะเปิดพรุ่งนี้อหรืปแล้วตัวนั้นล่ะรับรองได้เกี่ยวข้องเพราะคุณภัยบูลก็สื่อชัดแล้วไงถ้าประเด็นเนี้ยก็จะเป็นอนาคตที่พรรคเพื่อไทยต้องมีอันเป็นไปเพราะประเด็นนี้ ฉะนั้นคุณภัยบูลเนี่ยดำเนินการตามความมุ่งหมายของพลเอกประวิตย์ oh. เพียงแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าประเด็นนั้นสิ่งน,นั้นค,คืออะไรก็รอรุ้นเจ็ดโมงเช้าพรุ่งนี้ใช่ครับอาจารย์ว่าไงฮะเมื่อเที่ยงผมฟังอาจารย์นะรับเตะกับคุณตอมครับไม่ทราบใครเป็นคนพูดว่าเวลาของคุณบิ๊กป้อมมันผ่านไปแล้ว อ่าใช่ครับทั้งคู่ครับตรงกันใช่ไหมคือเวลาที่จะเป็นนายกเลรอฮะใช่ครับอ๋อคือคือคือแปลว่าสิ่งที่พลเอกประวิตยจะทําได้ตอนนี้ก็คืออย่างที่พี่แมวว่าผมเนี่ยบอกว่าสิ่งที่พลเอกประวิตย์พึงประสงค์ตอนนี้คือจัดการจัดการผู้นําจิตวิญญาณของพักเพื่อไทยอ,อย่างอื่นไม่ได้คาดหวังแต่ถ้าได้เป็นของแถมก็ไม่ปฏิเสธแต่ตอนนี้เนี่ยหลายท่านเชื่อว่าอีก ไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนตัวนาย,ยกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนนะแต่นักข่าวก็ไปถามคุณภูมิธรรมวิเชียรชัยคุณภูมิธรรมบอกโอ้ยคุณแพทย์าเพิ่งจะมาเป็นจะเปลี่ยนอีกแล้วเหรอครับอาจารย์ถามอาจารย์ก่อนบ้างจะเปลี่ยนอีกเหรอไม่อะคือต้องดูสารการอ,อย่านึกว่าหาตัวคนมาเป็นนาย,ยกง่ายๆหยิบใครมาก็ได้มันต้องมีทั้งบารมีมันต้องต้องมีสกสารฐานสนับสนุนตรงเนี้ย เพราะนั้นถ้าคุณอุ้งอิงประสบความสำเร็จเนี่ยแทบไม่ต้องมองคนอื่นเลยอ๋ออ่ยอันนี้คนเป็นรัฐบาลมันเป็นเป็นต่อตรงเนี้ยแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราไม่เคยทำตามทฤษฎีไงเสียงก็ต้งดีๆไม่คอยยุบสภาหรอกรอจนมรมีทางทยจะไปแล้วดัเลยประเทศอ่นระชาธิปไตยเนี่ยเขายุบตอนเสียงเขาดีแม้กระทั่งเป็นมาสั้นๆนะแต่ประเทศนี้แปลก ยุคตอนตัวเองเป็นวิกฤตตอนตัวเองไปไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยแล้วมันถึงไม่เกิดผลสำลีษไงเพราะทฤษฎีมันพิสูจน์มาแล้วไงจะเกิดผลสำลีษต้องตอนแข็งแรงใช่มงั้นงั้นพี่แมวคิดว่าจะมีการเปลี่ยนนายกอีกไหมเนี่ยในตัวนี้ที่คิดเนี่ยจริงๆเนี่ยพี่บอกว่าพี่ดูจากข้อเท็จจริงครับตอนนี้ที่ปรากฏเพราะว่าผู้นําจิตวิญญาณและนายกคุณอิงเนี่ยมันเจอข้อกล่าวหาเนี่ยเต็มไปหมดแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดไอ้ข้อกล่าวหาเหล่านี้ มันเกิดจากปัจจัยภายนอกไงที่ไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องส่วนพักการเมืองอแล้วมันไปล่อแหลมกับที่เครื่องมือนิติสงครามไงตรงเนี้คือความยากของสาการการเมืองบ้านเราเพราะว่ามันไม่ได้เล่นอยู่ในในกติกาของตัวผู้เล่นครับมันกลายเป็นว่ามีไอ้ปัจจัยภายนอกแถมปัจจัยภายนอกดิสเศตเนี่ยกาหนดทิศทางด้วยนะอ,อะแต่ตรงนี้สิ่งที่มันโชคร้ายของพักเพื่อไทยเนี่ย เพราะว่าผู้นําติดวิญญาณท่านทักษิณเนี่ยศัตรูไม่ใช่เฉพาะในพักการเมืองฝั่งตรงข้ามด้วยกันเท่านั้นม,มันกลายเป็นศัตรูคู่อริเดิมอาจารย์มไม่ได้หายไปแล้วตอนนี้ก็เริ่มมาปรากฏหมดแม้กระทั่งตอนนี้ไงจะเลือกพี่เห็นชัดๆนี่ไงที่จะเลือกประธานแบงค์ชาติอ่ะสิทธิหลวงตาบัวผมแล้วสิทธิหลวงตาบัวมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับคุณอิงองเห็นไหมสิทธิหลวงตาบัวเกี่ยวข้องอะไรพเพประไทยก็เป็นคู่อริตรงข้ามกับท่านทักษิณอีกนล่ะแหละเห็นไหมฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นความยากตรงนี้ไง เพราะตอนนี้นายกกันล่อเขาไปสิบกว่าข้อกล่าวหาแล้วนะแม่แล้วก็คุณเลืองไกจที่ก็ขยันทุกอาทิตย์นี่ร้องอีกแล้วเนี่ยเออแต่งตั้งคุณมานัทวุฒิก็เอาอีกแล้วเออเห็นไหมเราจะเห็นเลยของท่านทักษิณเนี่ยสองเรื่องเป็นประเด็นดันหลักชั้นสิบสี่ับเรื่องครอบงำพักแต่ของคุณอิงเนี่ยตอบไม่ถูกเลยเนื่องแต่คนมองว่าเอ๊ะหมัดน็อกจะมีโอกาสเรื่องวัดเรื่องที่วัดอะไรอ่นที่ใหญ่เนื่อเนี่ยแต่จริงๆแล้วถ้าไปประเด็นเนี่ยมันเยอะครับโอ้แล้วประเด็นเนี่ย เราต้องยอมรับนะได้คนร้องเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะเป็นการร้องแล้วใช้ข้อมูลที่ทําให้เกิดการเดินไม่ยาวแล้วสามารถไปทั้งปปชกรกตแล้วไปจบที่ศาลนะครับดีกาก็ตามหรือจบที่ศาลรัฐธรรมนูญก็ตามแต่ประเด็นที่ร้องเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเนื้อหาสาระอาจารย์มันใช้ยกคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูนทิตยกคำพิพากษาของศาลดีกาฉะนั้นมันตัดบทการไต่สวนไง อาจจะไปไต่สวนอะไรเล่าก็เคยมีมาแล้วแล้วเอาคำวินิจฉัยศาลรัฐมนูนต้องผูกพันทุกองค์กรไงก็เหมือนที่พักก้าไกลมาโดนยุบไงมันถูกยึบยกเหลืองของคําวินิจฉัยอ้าวแล้วเรื่องเหมือนคดีใหญ่เนื้อมเนี่ยที่ดินใหญ่เนื้อมเนี่ยมันก็ยกทั้งคําวินิจฉัยศาลแลฐธรรมนูญยกคาพิพากษาศาลปกครองศาลฎีกามาว่าเฮ้ยเมื่อรปโยคสองยุติแล้วที่อันนี้ไปที่วัด อาแล้วคุณยังถือไม่ได้ยังไงจนถึงปัจจุบันนี้แล้วคุณก็มีหุ้นอีกอมันเข้าถึงบอกไาสาระเนี่ยมันแบบเดียวกับคุณปรีนาโดนนั่นเขาพอยกให้นะที่สปกรเพียงแต่ไอ้ที่ดินเนี่ยเปลี่ยนจากที่สปกรเป็นที่วัดเปลี่ยนจากชื่อคนเป็นจำเลยคือคุณอิงแทนปรีนาแต่แต่ฝ่ายกฎหมายเพื่อไทยก็จะไม่ฝ่ายกฎหมายเพื่อไทยที่ผ่านมาในบริบทที่เป็นการเมืองแบบที่การยึดอำนาจ แล้วต่อสู้มานะไม่เคยมีอะไรที่พักเพื่อไทยชนะสักเรื่องเลยผมผมรู้สึกเนี่ยเป็นพวกชอบลองของอาจารย์พูดถูกแต่พร้อมจะชอบลองของอเหมือนเหมือนตั้งคุณพิชิตอ่ะแต่ลองอ่าเนี่ยแหละแต่ลองแล้วเหมือนแพ้ก็แพนีไงแต่เพราะนี่สายคืออยากลองของนะยังไงชนะสักทีนะแต่มันไม่เกิดสักทีอ้าอาจจะชนะรอบนี้อะไรนะอาจจะชนะรอบนี้ก็ไม่รู้แหละลองของท้าทายอ่ะเ้า ช่วงท้ายแล้วขออีกประเด็นหนึ่งฮะที่ดูเหมือนว่าก็จะถาโถมไปที่รัฐบาลเหมือนกันอะไรฮะคดีตากใบฮะจะหมดอายุความเนี่ย25ตุลาคมนี้ปรากฏว่าสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเนี่ยฮะคนเอกพิสารเนี่ยซึ่งสมัยนั้นเป็นแม่ทัพภาคที่4สั่งให้เลิกชุมนุมก็ไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้นะฮะใครไปถามคนของเพื่อไทยก็ไม่มีใครรู้สักคนเรื่องนี้เกิดมาตั้งกี่ปีแล้ว โอ้โหอาจารย์ตั้งแต่ปีสี่เจ็ดนะฮะแล้วใครเป็นนายกมายาวเนี่ยปล่อยมาได้ไงนายกทุกคนต้องรับผิดชอบหมดมันต้องรับผิดชอบอยู่ยิ่งคนเป็นใช่ไหมใช่ครับอคนในพิสานเนี่ยก็ถูกแต่งตั้งปีสี่เจ็ดในยุคไทยรักไทยเป็นผู้มีอำนาจนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้มันไม่รู้ว่ามันไม่ก็มันก็เปลี่ยนนายกเปลี่ยนข้างมาต่างๆเนี่บโอกาสที่จะดําเนินการให้เกิดความเป็นตามขึ้นมันก็ มันมันก็น่าจะทํามาก่อนนะตั้งนานแล้วใช่อืมอ่าตั้งแต่ไม่ต้องมารอนายกคนนี้ถูกไหมใช่ถ้าเพราะเป็นฝ่ายเดียวกันก็ไม่พึงประสงค์ให้ดําเนินอยู่แล้วเอ๊แต่ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามมันก็แปลกก็ไม่ดําเนินการอืมมันก็เลยเหมือนประเทศนี้มันต้องคําสาปอ่ะเอาแต่ยังเสพพูดถูกเลยครับครับแม้ฝ่ายตรงข้ามซึ่งต้องรีบเล็กต้องรีเลนก็ไม่ทำอ่าตองไอ้เรื่องอย่างเงี้ยควรตามอย่างยิ่งแล้วไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเงื่อนไขกระทบภาพ แบบแรงนะในเรื่องกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเลยนะอืเพราะว่าไม่ใช่บอกว่าเป็นเรื่องของพลเด็กพิสารมันไม่ใช่เพราะพลเด็กพิสารเป็นผู้แทนรัษฎรอรของพรรคเพื่อไทยที่มีโอกาสที่จะใช้สิทธิ์มาคุ้มครองและเกิดยื้อเวลาเหมือนกันนั้นก็เป็นปัญหาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดมันก็จะโยงไปที่รัฐบาลไงเพราะการที่จะต้องไปเอาตัวคุณพิสารมาก็เ,าเป็นอํานาจของรัฐบาลเบ็ดเสร็จและคนนี้ก็เป็นคนของพรรคคุณแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดน่ะมันเป็นภาพของความยุติธรรมของประเทศไทย มันไปถึงต่างประเทศมันไม่ได้จบว่าวันที่ยี่ผ้านี่เฮ้ยจบสุดท้ายพิสารก็หมดอายุความโไมาอทีก็อะไรไม่แต่หมดมาเนี่ยเชื่อว่าพลเอกพิสารก็เป็นผู้แทนต่อไม่ได้หรอกนะครับเพราะไม่สามารถจะเอาหน้าเข้ามาเดินอยู่ในสภาแต่ผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นเงื่อนไขที่พักเพื่อไทยมีจุดอ่อนอยู่แล้วนะครับเรื่องงานโดยความเทยาและเรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดะงนั้นกระบวนการที่จะพูดคุยสันติภาพเนี่ยมันจะเหมือนถูกปิดลงอะ่ะเพราะเขาเห็นตั้งแต่่าเฮ้ยไม่องอ<จ>ะไรเนี่ยแล้วเร็วเนี่ยเชื่อเธออีกไม่กี่วันก่อนจะไปถึงยี่้าเนี่ยมันก็จะต้องมีเหตุเพราะมันมีเหตุมาอยู่แล้วระเบิดตูมตามเพื่อส่งสัญญาณว่าไม่เพิงมบอใจแล้วมันก็จะมีอีกแต่ถ้าวันที่ยี่้ามันจบลงโดยที่ไม่มีใครมามอบตัวเนี่ยอันเนี้ยรับรองได้ว่ารัฐบาลนี่เหนื่อยเลยส่วนพระพักเพื่อไทยก็จะถูกภาพติดตาภาพจําของคนสามจังหวัด โอกาสที่จะมาฟื้นตรงฟื้นตัวอะไรเน stock, Pen ี่ยเลิกพูดไปเลยใช่ครับอาจารย์มีอะไรอยากเสริมไหมฮะเพราะว่านักข่าวถามคุณแพรทองทานประเด็นนี้บ่อยแต่ว่านายกก็ไม่ได้ตอบเรื่องนี้คือผมเองก็อย่างที่พูดะผมว่าความรับผิดชอบไม่ได้มีเฉพาะรัฐบาลชุดนี้เพราะเหตุเกิดมันนันเหลือเกินตรงนี้ครับแต่แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยดูเหมือนความหวังในอีกประมาณสักสิบกว่าวันที่ผ่านมาเออสิบกว่าวันข้างหน้าเนี่ย ก,ก็ก็ไม่น่าจะมีปฏิหารอะไรก็สิ่งบอกเหตุที่มันผ่านมามันคาดหวังได้ไม่คาดหวังไม่ได้เลยไงตั้งแต่มีคำพิพากษาไม่ใช่คำพิพากษาคำสั่งศาลออกมาเนี่ยให้มามอบตัวกันเนี่ยเริ่มแรกก็ไม่มีมาสักคนอยู่แล้วจนไปที่มาของออกหมายจับไงอ่าม,มันก็เป็นสิ่งบอกเหตุตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับ พราะรทุกคนก็รู้กระบวนของดีความมาถ้าสั่งมาตอนนั้นก็มามอบตัวแล้วก็เชื่อมั่นเนี่ยแต่ละคนก็อายุมากแล้วก็เป็นอดีตข้าราชการผู้ยงผู้ใหญ่ศาลก็คงให้ประกันตัวนั่นแหละที่จะต้องสู้ต่อไปทางกระบวนการยุติธรรมอีก 3. สามศาลมันก็มันก็น่าจะมาแต่เมื่อ <laughs> เริ่มต้นมันไม่มาเนี่ยนะแลวจนมาสู่หมายจับแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้หมก็ไปแสดงความแข็งแรงกันใหญ่ตำหน่งตำรวจนะก็ไปสักที่ก็ไม่เจอ,เอ,อไม่เจอหรอทักคนทักถนกต้อง ใช่ไหมแตอ่อย่างที่ทั้งสองท่านว่านะฮะว่ามันก็ผ่านมาหลายรัฐบาลแล้วก็ยี่สิบปีอะคิดดูเถอะแต่ก็ไม่ได้มีการจัดการอะไรในเรื่องนี้นะฮะ